ก็คือเรื่องของสภาพอากาศเมื่อสักครู่นี้ตอนเข้ารายการเนี่ยเราเกริ่นกันไปพอสมควรแล้วเรื่องของพายุเอตาวก็คาดว่าวันนี้แหละครับจะพัดขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามแล้วจะเริ่มส่งผลกระทบทำให้ภาคอีสานเริ่มมีฝนตกแต่ก็คาดว่าน่าจะไม่รุนแรงครับอาจจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่คนที่เป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรรวมไปถึงต้นข้าวอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของผลผลิตเสียหายนะครับคือในทุกๆปีคุณผู้ชมน้องป้างครับปฏิเสธไม่ได้เลยไทยเราเนี่ยเผชิญกับปัญหาภัยทางธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแล้งนะครับหรือแม้กระทั่งฝนตกเนี่ยก็ตกหนักซะจนท่วมเกินความจำเป็นไม่ได้ใช้น้ำที่มันท่วมมานะครับทางนี้นะครับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มวางแผนแล้วนะครับเพราะว่าอยากจะสร้างบรรทัดฐานแล้วก็สร้างแบบแผนใหม่เป็นการรับมือแบบยั่งยืนและยาวนานครับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับคุณผู้ชมเปิดเผยว่าพื้นที่เขตเมืองในประเทศไทยเนี่ยในปีนี้นะครับขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเขาก็คาดการณ์ฮะน้องป้างคุณผู้ชมว่าในปี2573เนี่ยอีก10ปีจะมีอย่างน้อย30จังหวัดนะครับจะเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วไงดังนั้นเนี่ยพอมันโตเร็วสิ่งที่จำเป็นและต้องตามมาคือเรื่องของผังเมืองนี่แหละต้องวางผังเมืองอย่างถูกต้องนะเพราะที่ผ่านมาครับมีหลายพื้นที่ที่มีการขยายตัวแล้วไม่สอดคล้องกับผังเมืองที่กำหนดเอาไว้ส่งผลอะไรล่ะแน่นอนในเรื่องของเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆอย่างน้ำท่วมเนี่ยกรุงเทพมหานครเห็นไหมฮะโอ้ตึกขึ้นสูงทุกที่เลยพอน้ำมันมาเนี่ยมันท่วมมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนติดตึกครับจากเดิมมันกลายเป็นที่นานะครับแล้วก็กลายมาเป็นตึกนะครับน้ำก็ไหลไปไม่ได้คุณผู้ชมดังนั้นสิ่งที่ต้องพัฒนากันก็คือผังเมืองในอนาคตเขาจะเน้นไปที่การพัฒนาระบบสาธารณสุขและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สามารถรองรับกับภัยพิบัติได้เมืองสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นโดยมีการกระจายอำนาจการบริหารเมืองไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถปรับผังเมืองมีความยืดหยุ่นทันต่อสถานการณ์นะครับครับด้านคุณกฤษกรวรอาคมครับเป็นภูมิสถาปนิกให้ความเห็นว่าการปรับผังเมืองเพื่อรับภัยพิบัตินั้นเนี่ยไม่ใช่การปรับเพื่อป้องกันนะครับแต่ต้องเป็นการปรับเพื่อปรับตัวปรับพื้นที่ให้เข้ากับสถานการณ์และธรรมชาติโดยรอบครับดังนั้นการใช้ชีวิตแบบเดิมในการรับมือกับปัญหาภัยพิบัติแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียแทนที่จะเป็นผลดีนะเพราะเราทำแบบเดิมๆไงแต่บริบทโลกนะครับภูมิประเทศของเรามันเปลี่ยนไปนะครับเช่นในปีนี้ไทยแลนด์ของเราในประเทศไทยประสบปัญหากับภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมพร้อมกันเลยอ่ะครับคือท่วมก็โอเคท่วมคนละที่แหละแต่คือมันมาพร้อมกันก็ไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนก่อนอ่ะดังนั้นมันอาจจะต้องออกแบบเมืองให้รองรับทั้งแล้งทั้งท่วมได้เลยคุณผู้ชมปัญหาที่น่าเป็นห่วงที่สุดเขาบอกว่าไม่ใช่แล้งแล้วนะถ้าเป็นระบบผังเมืองเนี่ยก็คือน้ำท่วมคุณผู้ชมเพราะว่าหลายเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเองมีการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วจนทำให้เมืองไม่มีพื้นที่ว่างที่จะรองรับน้ำและโครงสร้างส่วนใหญ่ทำจากคอนกรีตไม่มีความยืดหยุ่นครับในเวลาที่น้ำท่วมคอนกรีตมันก็จะไปขวางทางน้ำทำให้น้ำระบายได้ช้าหรือว่าไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ค่อนข้างยากเลยครับคือก็รู้สึกว่าวิถีชีวิตของคนไทยอะค่ะเป็นวิถีชีวิตที่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ว่าอันนี้เป็นจุดเด่นของเราแต่ตอนนี้เมืองทำให้เราไม่ยืดหยุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนที่เป็นเสมือนเขื่อนที่ทำให้พื้นที่มันเก็บน้ำหรือว่าแม้แต่โครงสร้างต่างๆมากมายค่ะซึ่งจริงๆอาจจะคิดถึงเรื่องน้ำในข้อจำกัดเดิมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโลกนะคะโดยเฉพาะเมืองต่างๆเนี่ยกำลังถูกเผชิญหน้าด้วยข้อจำกัดที่ท้าทายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่อง climate change เรื่องน้ำแล้วก็เรื่องแล้งเรื่องฝุ่นเรื่องต่างๆมากมายอย่างเงี้ยค่ะกดคิดว่าเรากำลังอยู่ในจุดที่ถ้าเราไม่ทำอะไรจะสายเกินไปเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสุดท้ายก่อนที่เราจะแก้ปัญหาที่มันยากขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอยากจะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยหันหน้าเข้ามาคุยกันเพราะว่าในการทำโครงการนึงเนี่ยค่ะกดรู้สึกว่าเราควรที่จะคิดและสร้างประโยชน์ในหลายๆมิติไม่ใช่ในเพียงของสมมติเราคิดถึงเขื่อนเราก็คิดถึงเรื่องทำไงให้แห้งแต่เราลืมคิดว่าเอ๊ะมันเป็นพื้นที่สาธารณะได้ไหมมันเป็นพื้นที่นิเวศให้กับนิเวศเมืองได้ไหมโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยมันจริงๆแล้วมันสามารถที่จะ add on ที่สิ่งที่เรียกว่า natural based solution นะคะคือเรียนแบบธรรมชาติเนี่ยแทรกเข้าไปในโครงสร้างแข็งหรือคอนกรีตล้วนๆเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเรายังมีหวังค่ะแต่ว่าเราจะต้องรีบทางคุณกฤษกรก็ยังบอกอีกว่าขั้นตอนแรกที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมก็คือป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังนะครับซึ่งที่ผ่านมาการสร้างแก้มลิงบนพื้นที่เหลือใช้
ก็พบว่าทดสอบไปแล้วใช้ได้ผลแต่มันมีข้อจำกัดพื้นที่ก็จำกัดหากจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืนก็ควรจะเพิ่มพื้นที่แก้มลิงในทุกพื้นที่การรับน้ำนะครับครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับความเห็นของศาสตราจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับก็บอกนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองใหญ่ทั่วโลกนั้นเนี่ยซึ่งก็มีหลายๆเมืองหลายๆประเทศที่มีความแออัดใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับเขาก็หันมาใช้วิธีการสร้างพื้นที่แก้มลิงเอาไว้แต่ว่าสร้างไว้ใต้ดินครับครับวิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยการนำน้ำรอระบายที่อยู่บนดินเนี่ยนะครับมาไว้ใต้ดินหรือเป็นวิธีที่เรียกว่าแก้มลิงใต้ดินนะครับเป็นวิธีที่ใช้กันหลายที่ทั่วโลกและประสบความสำเร็จมานะครับหลายคนกังวลว่ากรุงเทพมันดินอ่อนมันจะทำอะไรใต้ดินจะยากที่จริงแล้วเป็นข้อพิสูจน์ชัดเจนนะครับว่าวันนี้รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งยากกว่าลึกกว่านะครับมีความซับซ้อนกว่าทำสำเร็จได้ไปหลายโครงการแล้วเพราะฉะนั้นแล้วบ่อพักน้ำรอระบายขนาดยักษ์ซึ่งไม่ได้มีอะไรที่ยากกว่าการสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเลยสามารถทำได้ด้วยฝีมือวิศวกรไทยเลยครับประเด็นเรื่องนี้คุณผู้ชมทางบ้านแสดงความเห็นมาในไลฟ์เฟซบุ๊กของเราบอกว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็คือถมที่ให้มันทำให้พื้นที่เนี่ยมันสูงขึ้นมาพื้นที่ที่มันเคยรับน้ำตามธรรมชาติมันก็หายไปทำยังไงจะให้น้ำระบายได้ดีนี่ก็น่าจะเป็นโจทย์สำคัญเหมือนกันนะครับคือมันมีข้อมูลงานวิจัยที่ค่อนข้างชัดเจนคุณผู้ชมครับว่าการที่เกิดน้ำท่วมมันส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับงานวิจัยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดน้ำท่วมขังนะครับ120นาทีหรือว่า2ชั่วโมงเนี่ยครับมันจะทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจเสียหายประมาณ500ล้านบาทแต่ถ้าเกิดว่าย่นระยะเวลาให้ท่วมน้อยลงเช่นว่าเหลือท่วมเนี่ยไม่เกิน15นาทีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เสียหายจะเหลือแค่ประมาณ60ล้านบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือแน่นอนว่าประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำโจทย์สำคัญก็คืออย่างที่อาจารย์สุชาชวีบอกไปว่าอาจจะต้องมีการสร้างแก้มลิงไว้ใต้ดินซึ่งจริงๆแนวคิดนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แนวคิดใหม่เลยนะครับอย่างกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก็ทำมาตั้งแต่ปี2549นะครับแล้วก็มีระยะทางถึง 6.4 กิโลเมตรลักษณะก็คือถ้าข้างบนมีแม่น้ำอยู่ข้างล่างก็เหมือนมีแม่น้ำอีกสายนึงซ้อนไว้เลยถ้าเกิดว่าแม่น้ำด้านบนมันล้นตลิ่งก็สูบน้ำแล้วก็ลงไปไหลใต้ดินนั่นเองนะครับก็ลองเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะต้องมาคุยกันนะครับเพราะว่าการวางแผนระยะยาวเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเมืองเอ่ยตึกเอ่ยถนนเอ่ยเนี่ยมันจะต้องถูกสร้างขึ้นดังนั้นการแก้ปัญหาโดยการถมที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆต้องสูงแค่ไหนล่ะถึงจะหนีน้ำได้ถึงแม้บ้านเราจะไม่ท่วมนะครับแต่รอบบ้านเราก็ท่วมนะครับมันอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีวิธีไหนช่วยป้องกันแล้วก็ลดอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องมีพวกนวัตกรรมมีเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาตอบโจทย์นะครับอาจารย์สุชาชวีเองก็บอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้วิธีฝืนธรรมชาติใช้เครื่องสูบน้ำคือน้ำมันก็ต้องไหลลงที่ต่ำอยู่แล้วดังนั้นก็ไหนลงที่ต่ำอยู่แล้วก็ให้ลงไปเลยนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยน้ำจะได้ไม่ท่วมนะครับ